มากันที่คู่มวยโลกทั้งหมดนะครับที่เป็นการชิงแชมป์โลกถึง2วันซ้อนๆที่ประเทศญี่ปุ่นกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือวันที่13ตุลาคมแล้วก็14ตุลาคมซึ่งก็อย่างที่ทราบกันก็คือมีนักชกไทยขึ้นชิงแชมป์โลกทั้ง2วันเลยแต่ก่อนที่พูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยนะครับก็มวยโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จัดขึ้น2วันซ้อนๆเลยก็คือวันที่13ตุลาคมและ14ตุลาคมนี้นะครับซึ่งรายการทั้ง2วันก็มีนักชกไทยขึ้นชิงแชมป์โลกด้วยโดยรายการในวันแรกนะครับก็คือวันที่13ตุลาคมก็อย่างที่ทราบกันว่ามีธนันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับทางด้านไซโกยูริอากุยซึ่งรายการในวันนั้นนะครับก็เป็นการชิงแชมป์โลกถึง4คู่ด้วยกันก็คือคู่เอกของรายการก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกของทาคุมะอินโนเอะจะชกป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นเมตาเวทกับนักชกเพื่อนร่วมชาติเซยะสึซึมิส่วนคู่รองของรายการก็เป็นคู่ของเคนชิโร่เทราจินะครับจะชิงแชมป์ว่าง WBC รุ่นไฟเวทหรือว่า112ปอนด์นะครับกับคริสโตเฟอร์โรฟาเลสจากนิคารากัวถ้าผมจำตรงชาติไม่ผิดนะแล้วก็คู่ที่3นี่ก็คือคู่ของนักชกไทยเนี่ยนะครับก็คือไซโกยูริอากุยจะป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นไฟเวทกับทางด้านธนันชัยจรูนพักคู่นี้ก็มีถ่ายทอดสดกลับมาไทยนะครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง8เวลา 17:00 น.ส่วนคู่ที่4นะครับก็คือคู่ของโชกิจิอิวาตะจะชิงแชมป์โลกที่ว่านะครับในรุ่นไลท์ไฟเวทหรือว่า108ปอนด์ของ WBO นะครับกับทางด้านนักช็อคสเปนชื่อจายโรโนริเอกาอันนี้ก็เป็นคู่มวยโลกนะครับในวันที่13ตุลาคมซึ่งก็มีคู่ค้ำก็ต้องเรียกว่าคู่ค้ำนะเพราะว่าเป็นคู่3ก็คือคู่ของธนันชัยชิงแชมป์โลกด้วยส่วนในรายการวันที่14ตุลาคมนะครับก็คู่เอกของรายการเลยก็คือการป้องกันแชมป์โลกของจุนโตะนากาตานิจะป้องกันแชมป์โลกกับนักชกไทยของเรานั่นคือทางด้านเพชร CPF ในรุ่นเบตัมเวทหรือว่า118ปอนด์ของ WBC ส่วนคู่รองของรายการก็เป็นคู่ของโคฟิอิธานากานะครับจะป้องกันแชมป์โลก WBO รุ่น115ปอนด์หรือว่ารุ่นซูเปอร์ไฟเวทกับทางด้านนักชกจากแอฟริกาเนาะชื่อพูเมเลเล่คาฟูส่วนคู่3นะครับก็เป็นคู่ของแอนโทนีโอลัสคัวก้านะครับจะป้องกันแชมป์โลก WBO รุ่นไฟเวทกับทางด้านจอนาธานกอนซาเลสอดีตแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์ของ WBO แล้วก็คู่ที่4ของรายการก็เป็นคู่ของเทนชินนาฟิกาวะจะชิงแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกรุ่นเบตัมเวทที่ว่างกับทางด้านนักชกฟิลิปปินส์เนาะชื่อกาวินอาฟิโลอันนี้ก็เป็นคู่มวยในรายการทั้งหมดนะครับจะว่าทั้งหมดก็อาจจะไม่ใช่นะก็เป็นคู่เอกในรายการในวันนั้นอ่ะก็มีอยู่ทั้งหมด8คู่ด้วยกันก็แบ่งเป็นวันละ4คู่ที่ว่าเป็นไฟท์สำคัญเนาะแล้วก็อย่างที่ทราบกันก็มีนักชกไทยร่วมชกรายการทั้ง2วันเลยก็คือธนันชัยชกในวันที่13ตุลาคมแล้วก็ทางด้านเพชร CPF ชกในวันที่14ตุลาคมก็เวลาระทึกใจใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เราจะได้เห็นธนันชัยชกเป็นคนแรกเนาะก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับว่านักชกไทยของเราจะทำได้สำเร็จหรือไม่รอติดตามชมพรุ่งนี้ได้เลยครับ